ใส่แฮนด์เครื่องตัดหญ้าเข้ากับประกับแฮนด์แล้วหมุนน็อตเข้าให้พอตึงมือจากนั้นเก็บสายไฟโดยใช้สายรัดไว้เสร็จแล้วใส่บางใบเข้ากับก้านเครื่องตัดหญ้าโดยใส่ให้พ้นระยะของใบมีดใส่ประกับยึดบางใบแล้วหมุนน็อตเข้าให้แน่นทั้ง2ตัวจากนั้นใส่ประกับยึดใบตัดหญ้าใช้ไขควงสอดล็อกหัวเกียร์ไว้ใส่ใบตัดหญ้าใส่ตัวจับใบใส่ฝาครอบหมุนน็อตเข้าให้แน่นโดยให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาเมื่อหมุนน็อตล็อกใบตัดหญ้าเข้าจนแน่นแล้วใส่แบตเตอรี่เข้ากับเครื่องตัดหญ้านำสายสะพายเกี่ยวเข้ากับหูเกี่ยวแล้วสะพายเครื่องตัดหญ้าจัดสายสะพายให้พอดีจากนั้นทำการปรับแฮนด์โดยแขนจะต้องไม่ตึงหรือหย่อนจนเกินไปเมื่อปรับแฮนด์ได้พอดีแล้วใช้ประแจหกเหลี่ยมหมุนน็อตยึดก้านเครื่องตัดหญ้าเข้าให้แน่นทั้ง4ตัวจากนั้นบีบตัวล็อกไก่เพื่อปลดล็อกแล้วบีบไก่เพื่อให้เครื่องตัดหญ้าทำงานเมื่อเครื่องตัดหญ้าทำงานแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยไม่ว่าจะเป็นการตัดสนามหญ้างานบ้านงานสวนหรืองานเกษตรก็สามารถใช้งานได้ด้วยระบบส่งกำลังจากมอเตอร์บัตเลทที่อยู่ด้านหลังผ่านเฟืองและการเครื่องตัดหญ้าลงมาที่หัวเกียร์สู่ใบตัดทำให้สามารถตัดในน้ำได้เพราะมอเตอร์อยู่สูงและยังทำให้มอเตอร์ระบายอากาศได้ดีเปลี่ยนใบตัดทรงมะละกอออกใส่ใบตัดวงเดือนแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยไม่ว่าจะเป็นการตัดหญ้าพุ่มหนาป่ารกหรือกิ่งไม้ก็สามารถใช้ตัดได้หัวเกียร์สามารถใส่ใบตัดได้ถึง10นิ้วสามารถใส่ใบตัดของเครื่องตัดหญ้าน้ำมันได้น้ำหนักเบาใช้งานง่ายด้วยสายสะพายกระจายน้ำหนักได้ดีเปลี่ยนใส่จานเอ็นตัดหญ้าแล้วนำไปตัดหญ้าที่บริเวณสนามขอบปูนริมกำแพงหรือพื้นที่ตามต้องการได้เลยและเมื่อใช้งานเสร็จล้างทำความสะอาดถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่องจากนั้นทำการชาร์จด้วยแท่นชาร์จแบบชาร์จเร็วพร้อมไฟแสดงสถานะการชาร์จง่ายๆครับสำหรับวิธีใช้งานเครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่ทรงน้ำมันนากิตะพรีเมียม42โวลต์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ